คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยกูเม่แอนกุยซีนค่ะอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่เบรกที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นอเมริกาลงนะคะแต่ว่าราคาน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะสวยสดใสในช่วงนี้แต่ว่าเช้านี้ก็มีแผ่วๆลงมาบ้างแล้วนะทิศทางของตลาดหุ้นไทยจะเกาะกระแสไหนนะคะไปพูดคุยกับคุณมยุรีโชวิกรานค่ะผู้อำนวยการอุตโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเช้าวันนี้ไทยจะเลือกทางไหนดีคะไซด์เวย์ค่ะคงไม่ได้ปรับตัวลงตามสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวลงแรงนะคะจริงๆสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้ลงเนี่ยลงด้วยผลประกอบการของ Apple นะคะที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดแล้วก็แนวโน้มในปี2559เองเนี่ยน่าจะออกมาไม่ค่อยดีนักนะคะก็เลยทำให้กลุ่มเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมีการปรับตัวลงมาในส่วนตัวดาวโจนส์เมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เรามองว่าทำไมตลาดเราจะไซด์เวย์นะคะหนึ่งก่อนเลยก็คือเรื่องของน้ำมันนะคะก็สามารถยืนเหนือแถว32เหรียญนะคะสำหรับ NYMEX ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหุ้นปตท.ปตส.ผ.หรือแม้กระทั่งหุ้นปิโตรเคมีอย่าง PTTGC โรงกลั่นต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ซัพพอร์ตตลาดได้นะคะแล้วก็มาในภาพของเงินทุนต่างชาตินะคะที่ก็ต้องเรียนว่าไม่ได้ขายออกมาแรงๆเหมือนกับ 2-3 ปีที่แล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะของการเลือกหลายตัวซะมากกว่านะคะมันก็ขึ้นลมในฝั่งของต่างประเทศเองเนี่ยก็ค่อนข้างสงบนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือผลของการประชุมเฟดนะคะในเมื่อคืนนี้ก็คงอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยคือความเห็นของเฟดเองเนี่ยต่อภาพรวมเศรษฐกิจนะคะในเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยมันเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นเฟดเริ่มหยิบประเด็นนี้มาพูดแล้วก็เริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะนั่นเองเนี่ยปีนี้นะคะถ้าเฟดไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยได้หรือว่าไปขึ้นเอาช่วงปลายปีนะคะเพราะตอนนี้ในตลาดเองเนี่ยมองกันเอาไว้ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยได้เพียงครั้งเดียวแล้วก็อาจจะเป็นในช่วงการประชุมไม่เดือนพฤศจิกายนก็ธันวาคมนะคะเพราะนั้นก็น่าจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์มีลักษณะของการทรงตัวอาจจะไม่ได้แข็งค่าไปเร็วๆละก็จะทรงตัวนั่นก็หมายความว่าค่าเงินบาทเองหรือว่าค่าเงินในประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายเองเนี่ยมันก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะเพราะนั้นเองเนี่ยเมื่อถ้าเรามองว่าผลประกอบการกลุ่มแบงก์ออกมาเนี่ยค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อวานนี้ปูนใหญ่ออกมาดีกว่าคาดถึง 14% เนี่ยแล้วถ้าจะมีการทยอยประกาศงบออกมาแล้วมีลักษณะของการเรียกว่าใกล้เคียงคาดหรือว่าดีกว่าคาดนะคะมันก็น่าจะกลายเป็นจุดที่ทำให้ฟันโฟลว์เนี่ยเรามองว่าฟันโฟลว์เนี่ยน่าจะกลับมาเลือกช้อปปิ้งตลาดหุ้นไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็ตลาดในวันนี้เรามองว่าไซด์เวย์นะคะลงไปคงไม่เยอะนะคะ1270เต็มที่แถวนั้นนะคะแต่ว่าขึ้นไปเนี่ยสัญญาณที่จะเป็นสัญญาณทางบวกทางเทคนิคได้เลยนะคะคือต้องยืนเนี่ย1280ซึ่งอีก2จุดจากตรงนี้ไม่น่ายากนะคะถ้าจะมีแรงเก็งกำไรกลับขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดว่าในส่วนของตัวสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะคะแล้วก็แนวต้านสั้นๆเลยเนี่ยถ้าทะลุ1280วันนี้อาจจะยังไม่เห็นนะคะคือ1003อาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าภาพจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ทูไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรามองการฟื้นตัวของรอบนี้ขึ้นไปน่าจะเห็น1350ค่ะค่ะโอ้โหนะฟังกันแบบนี้นักลงทุนเริ่มมีใจชื้นเพราะก่อนอันนี้มันลงเรื่อยๆนะแต่ขึ้นแบบนี้ให้ถือของไว้ก่อนหรือไม่หรือว่าสำหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนเทรดรอบสั้นนะคะเทรดรอบสั้นเลยเนี่ยอาจจะมองแถวประมาณ1285 1290เนี่ยขายไปสักส่วนนึงก่อนแล้วก็ถือนะคะรอทะลุ 1,300 ไปค่อยไปขายเอาตรงที่เหนือกว่า 1,300 ขึ้นไปนะคะแต่ว่าย่อตัวลงมาตรงนี้ตลาดไม่ได้คงไม่ได้ขึ้นทุกวันนะคะเวลาย่อตัวลงมาเนี่ยก็อย่าได้กลัวแล้วก็มีการทยอยสะสมหุ้นเป้าหมายนะคะตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องของผลประกอบการแล้วล่ะนะคะที่จะทยอยประกาศจากนี้ออกไปค่ะนักลงทุนหลายท่านบอกว่ากำเงินสดอยู่ค่ะรอสะสมกันมานานแล้วนะคะแนะนำได้ไหมคะมีตัวไหนแนะนำบ้างในภาพของตัวผลประกอบการนะคะเราก็คิดว่าตัว PTTGC เองเนี่ยก็ปรับฐานลงมาค่อนข้างจะเยอะแล้วในรอบปีนี้นะคะก็คือช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็คิดว่าน่าสนใจเนี่ยค่ะที่จะเข้าซื้อเก็งกำไรนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น TRC นะคะก็เป็นบริษัทขนาดกลางนะคะที่เป็นรับเหมาก่อสร้างเนี่ยปีนี้น่าจะกลับมาเรียกได้ว่ามีความโดดเด่นนะคะเพราะว่าเหมืองโพแทสเองเนี่ยที่ TRC ถือ 25% ก็จะมีการลงสัญญาจ้าง TRC ก่อสร้างเหมืองนะคะมูลค่างานประมาณ 20,000 ล้านนะคะในกลางเดือนกันยายนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ผลประกอบการไตรมาสที่4ก็จะเห็นการเติบโตทั้งเยียร์ออนเยียร์ควอเตอร์ควอเตอร์นะคะปีนี้ทั้งปีเรามองกำไร540ล้านเนี่ยก็เติบโต1เท่าตัวจากปีที่แล้วอะค่ะค่ะราคาเก็บได้เลยไหมคะหรือว่าต้องรอให้เก็บได้เลยค่ะเพราะว่าราคาย่อตัวลงมาในเมื่อวานนี้แล้วก็น่าสนใจที่จะทยอยสะสมได้เลยค่ะค่ะทั้ง PTTGC และ TRC นะคะถูกค่ะ
ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมยุรีโชวิกรานนะคะผู้อำนวยการอุตสาหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยนะคะก็แนวรับนะคะ1270นะแนวต้าน1280ต้องดูให้ได้นะว่ายืนได้หรือเปล่า1280ถ้ายืนได้น่าจะสดใสต่อนะคะหุ้นแนะนำวันนี้เรามีมาฝากเช่นเดียวกันนะคะตัวแรกไปที่ทิสโก้ค่ะทิสโก้ฟินแนนเชียลกรุ๊ปนะคะสำหรับข้อมูลของเขาคือกำไรสุทธิในไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่ 1,200 ล้านบาทค่ะเทียบรายไตรมาสบวกขึ้นมา 54% นะคะเทียบรายปีบวกขึ้นมา 0.7% ทั้งปีอยู่ที่ 4.25 พันล้านบาทแต่ก็ต่ำกว่าคาด 5% นะคะรายได้ดอกเบี้ยสุทธิค่ะบวกขึ้นมา 1.8% เทียบรายไตรมาสรายปีบวกขึ้นมา 15% ค่าธรรมเนียมสุทธิบวกขึ้นมา 9% เทียบรายไตรมาสและบวกขึ้นมา 8% เทียบรายปีนะคะสามารถคุมต้นทุนการบริหารงานได้ดีค่ะ Cost to Income ทั้งปีที่ 36% ความสามารถทำกำไรถือว่าดีนะคะตระโบกเนี่ยเขามองราคาของ Tisco ไว้เท่าไหร่กันบ้างนะคะApple Wealth นะคะก็มองไว้48บาทด้วยกันค่ะ KTB มองไว้46บาท RHB มองไว้39บาทราคาที่ปิดตลาดไปเมื่อวานของ Tisco Financial Group นะคะอยู่ที่41บาทด้วยกันนะคะต่อกันที่ทุนธนชาติค่ะหรือตัว TCAP นะคะคาดกำไรไตรมาส4อยู่ที่ 1,390 ล้านบาทค่ะเทียบรายไตรมาสบวกขึ้นมา 3% ด้วยกันเทียบรายปีบวกขึ้นมา 2% สินเชื่อยังหดตัวเล็กน้อยนะคะประมาณ 1% เมื่อเทียบรายไตรมาสคาดกำไรปี59จะอยู่ที่ 5,910 ล้านบาทฟื้นตัวขึ้นมา 8% เมื่อเทียบรายปีค่ะพอสินเชื่อเริ่มโตตามเศรษฐกิจนะคะสินเชื่อเช่าซื้อถือว่าส่งตัวได้แล้วก็พาไปดูแล้วเนี่ยแนวโน้มคุณภาพลูกหนี้ดีขึ้นค่ะมีการเพิ่ม NPL Coverage Ratio นะคะเพื่อประโยชน์ทางภาษีและ Dividend Yield อยู่ที่ 4-5% ด้วยกันแต่ละบรอกมองราคา TCAP หรือทุนธนชาติเท่าไหร่กันบ้าง Trinity มองไว้43บาทด้วยกันนะคะขณะที่กรุงศรีมองไว้42บาทแม่แบงก์กิมเองค่ะมองไว้40บาทด้วยกันนะคะสำหรับทุนธนชาติที่ปิดไปเมื่อวานนี้เนี่ยปิดไปที่37บาท75สตางค์ด้วยกันค่ะนี่คือข้อมูลที่มีมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคุณผู้ชมโชคดีในการลงทุนการลงทุนต้องมีการปรับกลยุทธ์อยู่เสมอเพราะว่าข้อมูลทางตลาดมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันส่วนตอนนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันพร้อมทีมงานต้องลาไปแล้วขอให้คุณผู้ชมโชคดีในการลงทุนสวัสดีค่ะ